วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยประจำวันพุธที่16เมษายน2557ค่ะกับดิฉันนิชนันแจ่มดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนั่นเองนะคะคุณผู้ชม2วันที่ผ่านมาเราได้พูดคุยถึงทางออกของปัญหาการเมืองณขณะนี้ของประเทศไทยนั่นเองค่ะต้องบอกว่าในขณะที่ประเทศไทยมีการพูดถึงมาตรา7มีการพูดถึงนายกที่ไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกันอยู่แน่นอนนะคะว่าก่อนหน้านี้เองต่างชาติก็ได้ส่งสัญญาณมาจากหลายต่อหลายประเทศค่ะว่าทางออกของระบอบประชาธิปไตยนั้นการเลือกตั้งคือวิถีทางที่ดีที่สุดที่จะนำมาซึ่งความสงบได้ทีนี้ค่ะย้อนกลับมาดูว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีกกต.นี่แหละค่ะเป็นเฟืองหลักที่จะขับเคลื่อนการเลือกตั้งให้มันเกิดขึ้นมาได้แต่ก็ปรากฏว่ากกต.ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะชัดเจนเหลือเกินค่ะในความพยายามที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งส.ส.ขึ้นมาโดยความเรียบร้อยซึ่งหากไปเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งส.ว.นั้นเป็นมาตรฐานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นแล้วทางออกที่นานาอารยประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมองว่านี่คือทางออกแต่ในส่วนของประเทศไทยกกต.ที่ต้องรับผิดชอบท่าทีเป็นไปอีกในทิศทางหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจึงจะมาสนทนากันนะคะในหัวข้อการเลือกตั้งจะเป็นทางออกได้หรือไม่ค่ะสนทนาประเด็นนี้ค่ะกับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะการเลือกตั้งนี่มีการพูดถึงกันมาพอสมควรหลังจากที่กกต.ชุดนี้เข้ามารับหน้าที่ตั้งแต่ก่อน2กุมภาพันธ์ก็มีความดูเหมือนจะมีเจตนารมณ์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยนะว่าจัดไประวังนะว่าจะเป็นโมฆะต่างๆจนกระทั่งล่วงเลยมาก็ดูจะเป็นเช่นนั้นจริงๆจนถึงห่วงขณะนี้ที่ปัญหารุมเร้าไปหมดก็ยังไม่มีความพยายามออกมาจากกกต.ที่จะก่อให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นมาในส่วนของส.ส.นะคะทีนี้จะถามอาจารย์ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นทางออกได้จริงๆหรือไม่เพราะว่าหลายคนมองว่าเลือกตอนนี้เนี่ยไม่ได้หรอกต้องรอให้สงบก่อนแล้วค่อยไปเลือกตั้งอะไรแบบนี้ค่ะคือเดิมเราคุยดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่เราจะพูดเบาๆก็วิพากษ์วิจารณ์กกต.แต่จริงๆคำถามนี้เนี่ยถามว่าการเลือกตั้งจะเป็นทางออกประเทศได้หรือไม่เนี่ยมันเป็นคำถามที่ใหญ่นะมันเป็นคำถามที่ใหญ่กกต.เป็นผู้จัดการเลือกตั้งแน่นอนมีบทบาทสำคัญทีนี้แต่เราก็ต้องดูภาพรวมด้วยเพราะกกต.เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตัวเล่นของระบบอำมาตย์เพราะฉะนั้นในระบบอำมาตย์เนี่ยก็จะมีตัวเล่นหลายตัวตัวเล่นหลายตัวทีนี้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นอาวุธสำคัญที่เหลืออยู่ของฝ่ายแสบแต่เพราะอย่างอื่นเนี่ยถูกก็จับเข้ามาครอบครองหมดละค่ะขนาดปลัดกระทรวงก็ยังต้องไปกันหมดขนาดปลัดกระทรวงกิตติพงษ์ซึ่งรัฐบาลเชื่อว่านี่เป็นคนอยู่ฝ่ายรัฐบาลค่ะนะยังไปต้อนรับเขาเสด็จดีนายสุเทพนะค่ะเพราะนั้นการเลือกตั้งหมายความว่านี่คือปัญหาหลักการในปัญหาหลักการนี้เป็นปัญหาหลักการของฝ่ายประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนคิดตรงกันว่าไม่มีระบอบประชาธิปไตยใดที่ไม่มีการเลือกตั้งค่ะการเลือกตั้งจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสุดของระบอบประชาธิปไตยและสำหรับรัฐบาลนี้สำหรับฝ่ายประชาธิปไตยเนี้ยรวมทั้งฝ่ายประชาชนทั้งหมดด้วยการเลือกตั้งจึงกลายเป็นอาวุธสำคัญเราถือว่าทางออกจากความขัดแย้งแทนที่จะมาทะเลาะกันจะมาตีกันถ้าทุกคนคิดตรงกันว่าอำนาจรัฐาธิปัตย์เป็นของประชาชนถ้าทุกคนคิดตรงกันว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะตามรัฐธรรมนูญมาตรา3หรือถ้าเอาธรรมนูญฉบับที่1ก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายอันนี้ตอนการเปลี่ยนแปลงถ้าทุกคนเชื่อเช่นนั้นจริงมันก็ต้องการเลือกตั้งมันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเกิดแต่ในเมื่อมาในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยมันมีคนจะพยายามแย่งแล้วอ้างว่าตัวเองเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ใช่ค่ะกระทั่งจะไปถวายพระราชอำนาจคืนให้พระเจ้าอยู่หัวแต่ถวายพระราชอำนาจคืนเนี่ยถวายโดยที่ตัวเองเป็นผู้รับสนองก็คือเป็นผู้เสนอค่ะพูดตรงๆแล้วก็คิดว่าตัวเองใหญ่กว่าประชาชนค่ะ
็นเช่นนี้ก็แปลว่าองคาพยพเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ชนชั้นนำเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นค่ะเพราะนั้นคำถามอันนี้ว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่มันก็หมายความว่าพวกเขาจะหยุดยั้งได้หรือไม่รอบที่แล้ววันที่2กุมภาใช้วิธีอันธพาลค่ะใช้วิธีอันธพาลก็คือมาปิดเลือกตั้งแต่กกต.ซึ่งเป็นผู้จัดการเลือกตั้งก็สมรู้ร่วมคิดกันใช่เหมือนเดินผ่านแตะมือแล้วปิดจ้าเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดค่ะสมคบคิดอย่างเดียวไม่พอก็คือสมคบคิดแล้วสมคบกันทำด้วยใช่ค่ะสมคบกันทำคือคิดอย่างเดียวก็ยังไม่เท่าไหร่ผลทำด้วยสมคบกันทำค่ะสมคบกันทำเช่นในจังหวัดภาคใต้อ้างว่าไม่มีผู้สมัครผู้สมัครน่ะมีแต่เข้าไปจุดที่กกต.ระบุให้เป็นที่สมัครไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าพอเข้าไปที่ค่ายผลลบค่ายตชด.ค่ะเขาก็บอกโกรธนะบอกว่าอ้างว่าที่สมัครจะต้องเป็นที่ที่ไม่มีอาวุธเพราะอาวุธอาจจะมาถูกประชาชนเอ้าแล้วคุณไปดูถูกดูหมิ่นเขาค่ะทำไมตอนนี้เพิ่งจะมาบอกว่าให้สมัครทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะจริงๆรอบที่แล้วส่วนหนึ่งก็ไปสถานีตำรวจค่ะไปยื่นเอาไว้ที่สถานีตำรวจแล้วก็มีแล้วกกต.ก็ไปรับสิค่ะรอบนี้ก็เสนอก็ไม่ยอมค่ะอย่างนี้มันก็เข้าข่ายทฤษฎีสมคบคิดและสมรู้ร่วมคิดกันกระทำทั้งสองอย่างค่ะดังนั้นในทางกฎหมายและรัฐธรรมนูญเนี่ยกกต.ก็ต้องแซงทำเพราะมิฉะนั้นก็จะต้องโดนฟ้องร้องเพราะว่ามีหน้าที่ที่จะต้องจัดการเลือกตั้งก็เราบอกเป็นกกต.เดียวในโลกนี้ที่ไม่ต้องการจัดการเลือกตั้งก็ต้องแสดงเป็นว่าพยายามจะทำแล้วและในที่สุดก็มาหัวเราะฮาฮาบอกว่าแล้วไงไม่เชื่อที่เขาที่สุเทพทำสำเร็จเนี่ยนะก็เพราะทฤษฎีสมคบคิดคุณเอื้อประโยชน์เอื้อทำให้เขาขัดขวางได้ง่ายเอื้อทำให้ไม่มีผู้สมัครในบางพื้นที่นะอันนี้มันมาจากกกต.ค่ะถูกไหมค่ะมันไม่มันคือสุเทพข้างเดียวไม่พอไม่พอกกต.ร่วมด้วยช่วยกันค่ะทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันก็ต้องดูว่าเขาเนี่ยจะกีดกั้นทำให้ไม่เกิดการเลือกตั้งได้หรือไม่ใช่ไหมคะทีนี้การจัดการเลือกตั้งก็ต้องอยู่ในหน้าที่ของกกต.อยู่ดีค่ะคือเขาก็ต้องแสดงบทว่าโอ้เขาอยากจะจัดนะแต่มันไม่ได้ค่ะเพราะนั้นรอบที่แล้วเนี่ยเขาก็พยายามเตะถ่วงแต่เตะถ่วงแล้วในที่สุดเมื่อรัฐบาลยืนยันเขาก็ต้องจัดอย่างเสียไม่ได้ค่ะจัดอย่างเสียไม่ได้และในหลายพื้นที่อย่างในกรุงเทพก็ทำให้มันเกิดการบาดเจ็บล้มตายที่ไปอยู่ในที่รวมกันจำได้ไหมแล้วในที่สุดในช่วงของการรับสมัครแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยมีบาดเจ็บด้วยนะพูดตรงๆว่าต้องมารบราฆ่าฟันกันมันไม่จำเป็นต้องคุณต้องไปจัดในที่เดียวกันเลยค่ะแต่เขาต้องไปจัดที่เดียวกันเพื่อช่วยกปปส.เพราะไอ้พวกนั้นมันไม่มีกำลังเท่าไหร่ค่ะก็ต้องไปรวมไว้ที่เดียวกันมันจะได้รบง่ายๆหน่อยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยนะคือสมคบคิดสมคบร่วมกันทำจริงๆใช่พ่อประเดี๋ยวจะมาบอกว่าคือเขาก็มาโจมตีคนเสื้อแดงค่ะมาโจมตีคนเสื้อแดงแต่ตัวเองไม่รู้จักอับอายขายหน้าที่ตัวเองแสดงตัวอยู่อีกข้างหนึ่งค่ะอย่างเงี้ยดีมาโจมตีอย่างนี้ก็แปลว่าคุณเลือกข้างคุณเป็นคนสาธารณะประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ได้ในเมื่อมีความคิดต่างกันแต่ประชาชนคนเสื้อแดงไม่พูดอะไรที่โกหกค่ะตรงกันข้ามกับอีกฝ่ายหนึ่งอันนั้นทั้งด่าทอหยาบคายใส่ร้ายป้ายสีโกหกมดเท็จนะของเราเนี่ยโมโหมากก็อาจจะใช้คำพูดแค่แรงๆนิดหน่อยแต่เราก็มีหลักการและเหตุผลแล้วก็ไม่ได้พูดโกหกด้วยไม่มีใครพูดโกหกเหมือนอย่างที่เขาไปยืนหอเอ็นปีซ่าแล้วก็เอียงบอกว่าจำเป็นต้องเอ็นงานใหญ่ให้ต้องเอียงเพื่อทำงานใหญ่ไอ้งานใหญ่มีคนพูดสองคนแล้วนะป๋าก็พูดใช่มาพูดทีหลังในสมป๋าก็พูดว่าเพื่อการใหญ่อันนี้ก็พูดว่าเพื่อการใหญ่งานอะไรหลายๆคนก็ถามนี่ไงก็แสดงว่า
มันเป็นเมสเซจมาจากที่เดียวกันอืมคือทุกคนต้องอดทนนะค่ะเพราะต้องทำงานใหญ่อืมแล้วเขาบอกเขาต้องยืนเอนที่หอเอนพิซซ่าเพราะก็ต้องเอนเพราะเพื่อการใหญ่งานใหญ่เพื่องานใหญ่ทีนี้เมื่อมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดสมรู้ร่วมคิดสมรู้ร่วมกระทำค่ะคือเขาความพยายามของเขาที่จัดการเลือกตั้งนี้ไม่มีมีแต่ความพยายามเตะถ่วงเพราะว่าครั้งล่าสุดนี่อย่างครั้งแรกใช่ไหมคะอาจารย์ก็ออกมาเสนอในส่วนของ2กุมภาเนี่ยให้เลื่อนโอเครัฐบาลบอกว่าเลื่อนไม่ได้ต้องตามนี้ตามกรอบระยะเวลาของพรด.ยุบสภาอาจัดก็จัดพอจัดแล้วเป็นแบบนี้ครั้งนี้เนี่ยออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกันหากคุยกันแล้วไม่ลงตัวความเห็นไม่ตรงกันกับทางด้านของรัฐบาลรักษาการตอนนี้ก็ยังไม่จัดอันนี้มีสิทธิ์มีอำนาจเอาการ์ตูนมาดูเลยเขาพูดอยู่ในการ์ตูนการ์ตูนผีเสื้อสมุทรน่ะลองดูค่ะคุณผู้ชมนะการ์ตูนผีเสื้อสมุทรขึ้นมาเลยค่ะเอานี่ไงนี่ไงเขาบอกว่าถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็จะถูกทุบหลังสงครามมีกระบองอยู่อันนึงน่ากลัวไหมคะอาจารย์นี่เขาเป็นยักษ์เลยนะคะตัวใหญ่นะคะนี่อ่านบทกวีของเขามาจะกล่าวบทไปหนูอ่านดีกว่านะคะขออนุญาตค่ะมาจะกล่าวบทไปอันนี้นะคะเข้าใจว่าความพยายามนี่อยากจะแต่งเป็นกลอนลิเกเพราะว่าตอนท้ายมีเสียงบรรเลงระนาดด้วยนะคะ แหมช่างเอาคนมีความรู้ลิเกอ่านไปเลยมาจะกล่าวบทไปถึงกกต.สมชัยแปลงกายเป็นยักษ์สีถือกระบองใหญ่ฟาดฟันอสุรีพูดดีๆไม่ฟังไม่เกรงใจสื่อมวลชนทั่วไปได้ใจตามช่อง3ก็ไปลงเป็นข่าวสนุกเดี๋ยวนี้จะโพสต์อะไรก็เป็นทุกข์เพียงขอทุกท่านสนุกวันสงกรานต์เตรง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 ฮ่า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 ขำมาด้วยนะคะเขียนก่อนก็เขียนไม่เป็นก็เขียนไม่ได้สัมผัสติดตรงนี้โอ้ภาษาไทยวิบัติแล้วก็แปลงกายเป็นยักษ์สีค่ะแล้วถือกระบองใหญ่ฟาดฟันอสุรีและยักษ์สีกับอสูรเนี่ยมันพวกเดียวกันแล้วก็ไม่มีสัมผัสเลยค่ะพูดดีๆไม่ฟังไม่เกรงใจสื่อมวลชนทั่วไปได้ใจตามช่อง3ก็ไปลงเป็นข่าวสนุกถ้าให้เขียนนะถ้าอาจารย์เขียนให้สัมผัสก็ต้องลงเป็นข่าวใหญ่มันจะสัมผัสกระจายค่ะสาระนะอันนี้นี่เขาไม่ได้เรื่องก็เลยมีคนบอกว่าแปลงกายสุดแสนอัปรีใช่ไหมอีกคนหนึ่งพูดแต่ว่าคือไม่มีวุฒิภาวะนอกจากไม่มาทำหน้าที่ค่ะไม่มีวุฒิภาวะที่จริงอาจารย์ว่าอายุก็ไม่น้อยแล้วนะใช่ค่ะพูดถึงเรื่องวุฒิภาวะนี่นายสมชัยหลายรอบแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการไปบล็อกเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะบล็อกเฟซบุ๊กของผู้ที่เป็นทนายอิสระท่านนักกฎหมายอิสระท่านหนึ่งนะคะท่านรู้สึกว่าจะเป็นอาจารย์วีรพัฒน์มั้งก็บอกว่าเพื่อนในเฟซบุ๊กของอาจารย์วีรพัฒน์เนี่ยไปด่าทอเขาเรียกคำหยาบคายก็รับไม่ได้บล็อกอาจารย์วีรพัฒน์หลายๆคนตามเข้าไปดูใน Facebook นายสมชัยปรากฏว่าคนที่มาเม้นต์ใต้ล่างเนี่ยก็ด่าทั้งนั้นเลยเป็นแบบนี้นี่ก็ออกมาแสดงความคือไม่มีวุฒิภาวะคือการเขียน Facebook เนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าคนเขียนมักจะไม่ค่อยได้คิดคืออยากจะเขียนอะไรก็เขียนลงไปเลยนะเพราะนั้นนี่ไงเขาเลยมาด่าเราต่อและนี้เนี่ยนะคะก็มีการโพสต์ออกมาล่าสุดอีกแล้วคุณผู้ชมวันนี้เลยนะคะบอกว่าการแสดงออกของคนที่มีความคิดทางการเมืองแตกต่างกันมีหลากหลายรูปแบบบางคนมีเหตุผลบางคนใช้อารมณ์แต่ที่หยาบคายต่ำเถื่อนถอยตั้งแต่เล่น Facebook มาคือการแสดงออกของผู้สนับสนุนรัฐบาลและพวกเสื้อแดงทั้งหมดนี้แปลว่ากลุ่มเขาคือกลุ่มคนที่ไม่น่าคบที่สุดในสังคมนี้ลงท้ายบอกว่าขอไว้อาลัยกับกลุ่มคนเหล่านี้สมชัยศรีสุทธิยากร16เมษายนมันต้องไว้อาลัยกับกกต.สิค่ะนะต้องไว้อาลัยกับกกต.คือถามว่าพวกคุณเนี่ยไม่ได้ฟังเวทีกปปส.บ้างนะไอ้ที่เขาด่านายกแล้วพูดจาหยาบคายอ่ะหูคุณมันบอดสำหรับฝั่งหนึ่งหูคุณได้ยินแต่ที่คนเสื้อแดงวิพากษ์วิจารณ์คุณค่ะแต่หูคุณมันไม่ได้ยินความหยาบเถื่อนถอยของพวกกปปส.เหมือนพวกขูหนวกใจบอกแสดงว่าที่พูดตรงๆนะคุณจะเป็นกกต.ได้ไง
มันเลือกข้างชัดเจนวันก่อนก็ไปถ่ายรูปกับพวกนกหวีดค่ะอ้างว่าไปกินข้าวแล้วไปเจออ่ะทำไมต้องไปกินข้าวตรงนั้นค่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณเป็นใครค่ะเป็นกกต.มีหน้าที่เลือกตั้งคุณจะไปแสดงแล้วนี่นะคุณก็ไม่ต้องพิศวาสมาถ่ายรูปกับคนเสื้อแดงไม่เอาด้วยหรอกแล้วคุณก็ไม่ต้องมาเลือกข้างไหนกกต.เนี่ยคุณต้องทำตัวที่เป็นกลางจริงๆเพราะมันอยู่ตรงในฐานะผู้จัดนะการเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งคือเครื่องมือสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาความขัดแย้งใช่ค่ะในสังคมนั่นก็คือคืนอำนาจให้กับประชาชนแต่ในเมื่อกกต.มันเป็นผลิตผลของคนในเครือข่ายอำมาตย์จากรัฐธรรมนูญปี50และจากผลพวงการทำรัฐประหารจึงทำให้อย่างในเนี้ยในองค์ประกอบผู้สรรหาเนี่ยมีประธานรัฐสภาคนเดียวที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแต่ว่าตัวเลือกมันก็ไม่มีแล้วในที่สุดประธานรัฐสภาก็ต้องโหวตให้เพราะมันเลือกหลายหนค่ะเพราะเขาใช้วิธีเลือกจนเหนื่อย คือมันก็เป็นผลไม้เน่าเหมือนกันนะค่ะมันจะดูลูกไหนก็เน่ามันก็เน่าทีนี้ตัวนี้เขาคงนึกไม่ออกเห็นว่าอาจารย์เข้าใจว่าประธานรัฐสภาคงไม่รู้เห็นเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยรู้ว่าจะเน่าน้อยเห็นว่าเคยทำงานตรวจสอบการเลือกตั้งมาอยู่พีประวัติเพราะฉะนั้นมันก็ดูน่าจะดีกว่าตัวอื่นค่ะก็โหวตมาแล้วนอกนั้นมันเป็นคนของเครือข่ายอมตะทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้มาด้วยในฐานะเป็นผลิตผลของรัฐธรรมนูญ50ของคณะรัฐประหารของเครือข่ายระบอบอมาตย์เพราะฉะนั้นทั้งคณะเลยความพยายามในการที่จะจัดการเลือกตั้งซึ่งเป็นการต่อสู้สำคัญของฝ่ายประชาธิปไตยอาจารย์เชื่อว่าเขาต้องพยายามหาวิธีขัดขวางอย่างถึงที่สุดนั่นแหละสิคะอาจารย์มันขัดขวางอย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ค่ะก็เขาไม่จัดเพื่ออะไรเพื่อว่าให้มันเกิดสุญญากาศเพื่อให้เกิดนายกคนกลางเกิดนายกเถื่อนเกิดนายกมาตรา7ค่ะหรือทำอย่างหนึ่งอย่างใดหรือเกิดรัฐบาลค่ะเอาพูดง่ายๆว่ากกต.จะต้องมีหน้าที่เตะถ่วงในฐานะเป็นตัวละครตัวหนึ่งเตะถ่วงทำให้การเลือกตั้งไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือเกิดขึ้นช้าที่สุดหรือเกิดขึ้นแล้วก็มีปัญหาอาจจะเป็นโมฆะอีกหรืออย่างไรก็ได้ค่ะนี่คือหน้าที่แล้วเราจะต้องดูว่าเขาก็ต้องทำอย่างนั้นนะเขาต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าเพื่อการใหญ่ไงคือเพื่อการใหญ่ให้ต้องเอียงเนี่ยนะคะอาจารย์เพื่อการใหญ่มันไม่ใช่ต้องเอียงอย่างเดียวไอ้นี่จะเอากระบองมาเที่ยวทุกคนคือพอฟังแบบนี้ก็เลยรู้สึกมันทำให้ต้องบอกว่าอาวุธเดียวของฝ่ายประชาธิปไตยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่ามันคือการเลือกตั้งอ่ะก็แต่ไอคนที่มันจะต้องจัดการเลือกตั้งมันไม่ทำค่ะอาจารย์มันทำให้อาวุธเนี้ยเราไม่สามารถชักออกมาใช้ได้ประชาชนก็ต้องบีบต้องกดดันให้มีการเลือกตั้งเพราะตราบเท่าที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังอยู่ตามที่กฎหมายยังอยู่เราสามารถแจ้งข้อกล่าวหาเขาได้ว่าเขาไม่ทำงานตามหน้าที่มาตรา157ละเว้นนะคะเราต้องขู่และกดดันเพราะนั้นในการชุมนุมหรือแม้กระทั่งในวันธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องกดดันพรุ่งนี้แถลงข่าวอาจารย์ก็ต้องกดมาที่กกต.ค่ะกกต.แล้วก็ต้องให้ประชาชนกดดันทั้งประเทศนะคือสิ่งสำคัญที่สุดคือความเข้มแข็งของประชาชนค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือการตื่นรู้ของตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนและการจัดตั้งของประชาชนในการต่อสู้อย่างให้มีทิศทางใหญ่ร่วมกันค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องต่อสู้แต่เราจะพยายามอยู่ในกรอบสันติวิธีเราจะพยายามอยู่ในระบอบและในระบบค่ะอย่างมากที่สุดเพื่อให้ขบวนเรานั้นใหญ่โตให้คนเห็นด้วยกับเรามากเพราะถ้าเราพลาดเนี่ยเราจะสูญเสียไม่ต้องอะไรดูสุเทพเทือกสุบรรณค่ะถามว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเรียกคนได้เหมือนรอบก่อนอาจารย์ว่าไม่ใช่นะเพราะคนเนี่ยสูญเสียความเชื่อมั่นไปเยอะละถ้าเกิดถ้าจะมองในมุมของการขนเอาฐานเสียงเดิมของพรรคประชาธิปัตย์มาเขาก็คงพยายามแต่อาจารย์มองว่า
เขาน่าจะถูกสูญเสียความเชื่อมั่นไปมากพอควรและที่เขากล้าออกมาทำอย่างนี้เพราะเขาคิดเอาว่าเสื้อแดงเนี่ยแตกหมดละเขาคิดเอาว่าเสื้อแดงเนี่ยถูกแยกสลายหมดละแล้วเขารู้ด้วยว่าแยกสลายทั้งคนในและคนนอกแยกสลายทั้งปัญหาภายในนะปัญหาทางการเมืองปัญหาของตอนแก้ไขเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่อง ICC หรือตอนนิรโทษกรรมนะเขามองว่าเป็นอย่างนั้นเสื้อแดงเนี่ยเกาะไม่ติดเพราะนั้นภาพครั้งที่แล้วแม้จะมีคนบอกอ้างว่าเราเหมือนในเนชั่นอ้างว่าเรามีคน 3-4 หมื่นค่ะไอ้คนบ้าคนเต็มทั้งหมดเนี่ยมันเป็นระดับแสนทั้งนั้นเลยค่ะนะจำนวนคนขนาดนั้นเนี่ยยังไม่แน่ใจไม่ทันดูว่าภาษาอังกฤษมันเขียนเช่นนั้นหรือเปล่าเพราะพวกทูตต่างๆเขาก็พยายามพูดอย่างนั้นเพราะนั้นนี่เดี๋ยวต้องเอารูปจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยส่งไปให้สถานทูตต่างๆนะก็คงต้องทำอย่างนั้นด้วยก็เราต้องมาวิเคราะห์ว่าเขาเป็นเบี้ยที่ถูกกำหนดตัวแสดงให้ขัดขวางการเลือกตั้งค่ะส่วนประชาส่วนกปปสก็มีหน้าที่ขัดขวางคืออันนี้หมายความผู้จัดค่ะพยายามไม่ให้มีพยายามไม่ให้มีให้ผู้เป็นอันธพาลม็อบก็ไปขวางพยายามมาขัดขวางประชาธิปัตย์ก็ไม่ต้องลงไบคอร์ดไม่ต้องลงคือทุกคนมีภาระหน้าที่ในฐานะตัวแสดงค่ะนะไม่ให้ลงเพียงแค่นี้เนี่ยเขาถือว่าการเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้นั่นน่ะสิคะการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะแล้วก็จะฟ้องทุกเม็ดเลยแล้วพอฟ้องเนี่ยทางฝ่ายกระบวนการยุติธรรมก็เหมือนดูเหมือนรู้เห็นเป็นใจก็อย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินไปเขาฟ้องเรื่องการจัดการเลือกตั้งแต่ไปบอกว่าส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกาขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญคนละเรื่องเขาฟ้องเรื่องข้าวเปลือกค่ะถ้าไปตอบเรื่องข้าวสารที่ต้องตอบเรื่องข้าวสารเพราะถ้าตอบตรงอันนั้นเนี่ยข้าวเปลือกก็ผิดเต็มก็กตจะผิดก็คือช่วยแข่งไงค่ะนะแล้วนอกจากนั้นก็จะตัวเองก็วินิจฉัยไม่ได้เพราะไม่สามารถวินิจฉัยการกระทำแต่ต้องวินิจฉัยบทบัญญัติถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเขาแจกงานกันทำแจกงานกันทำก็อันนี้มีทำหน้าที่อย่างนี้คนจัดการก็หาวิธีจัดการเอื้อประโยชน์ให้คนมาขัดขวางง่ายค่ะมานิดนึงก็ปิดหน่วยให้แล้วหรือไปอยู่ในที่ที่อยากจะมาก็มากันรวมกันให้สมัครก็ยากอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วประชาธิปัตย์ก็มีหน้าที่ว่าคุณต้องไม่หลงเลือกตั้งค่ะนะทีแรกคนก็นั่งคิดกันว่าจะลงหรือไม่ลงแต่ถ้าตีโจทย์ของฝ่ายอำมาตย์ออกก็จะต้องรู้ว่ามันจะต้องมาทางเดียวกันแล้วจากนั้นก็ต้องนำคดีขึ้นศาลมายังองค์กรอิสระตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆแล้วผลสุดท้ายก็ออกมาเป็นโมฆะก็จบที่แปลว่าเขาสามารถทำลายการเลือกตั้งในรอบที่หนึ่งได้ตอนนี้เขาบอกว่าเอางั้นต้องรอบที่สองรอบที่สองหลายคนก็มองโลกในแง่ดีว่ารอบที่สองเนี่ยประชาธิปัตย์ต้องลงเพราะมิฉะนั้นจะโดนยุบพรรคจะโดนยุบพรรคหรือไม่หรือมองว่าถ้าเชิญชวนประชาธิปัตย์ลงการเลือกตั้งก็จะสำเร็จขึ้นก็จะสำเร็จนะแต่ว่าถ้าเรามองในภาพองค์รวมเขาก็ต้องพยายามไม่ให้สำเร็จอีกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเมื่อการเลือกตั้งนะคะคืออาวุธสำคัญของฝ่ายประชาธิปไตยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มอมาตย์จึงพยายามทุกวิถีทางในการวางหมากแต่ละตัวเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นมาได้โดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ค่ะจะต้องเตรียมการเลือกตั้งก็ไม่อยากจะปฏิบัติหน้าที่นั้นเสียอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วอาวุธนี้ที่เป็นของฝ่ายประชาธิปไตยจะสัมฤทธิ์ผลจะดึงออกจากฝักแล้วใช้ได้อย่างไรเดี๋ยวสนทนาต่อในช่วงหน้าภาคประชาชนเองสามารถที่จะเดินเกมรุกได้อย่างไรบ้างเนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่เลวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เรากำลังสนทนากับท่านอาจารย์ธิดาในหัวข้อการเลือกตั้งจะเป็นทางออกได้หรือไม่ในเมื่อประตูการเลือกตั้งเนี่ยค่ะคือประตูที่หักเปิดออกไปแล้วจะพ
บเจอทางออกของประเทศอย่างแท้จริงแต่ผู้ที่มีหน้าที่ถือกุญแจของการเลือกตั้งล็อกประตูนี้ซะอย่างนั้นแล้วก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามาเปิดได้ง่ายๆเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดแล้วก็สมรู้ร่วมทำกันของฝักฝ่ายอำมาตย์ในหมากต่างๆอาจารย์คะก็เลยพอฟังแบบนี้เนี่ยบางทีภาคประชาชนรู้สึกแล้วมันจะทำยังไงต่อไปก็อย่างนี้เขาจะพยายามสร้างทำเหมือนกับว่าเขาจะทำอยู่เพราะว่าเขาก็กลัวถูกฟ้องร้องแล้วก็กลัวถูกด่าค่ะอาก็แสดงละครแสดงละครในฐานะบทบาทกกต.แล้วก็เหมือนกับที่ทำมีรูปนางยักษ์อ่ะคือเขานัดวันที่22ใช่ค่ะอาให้มาแล้วพอถ้าคุยไม่รู้เรื่องจะถูกทุบใครจะทุบใครนะแล้วก็บอกว่าอาจจะจัดได้คือ90วันค่ะ90วันสมมตินะ90วันมันก็3เดือน3เดือนก็พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมค่ะความหมายคืออย่างที่อาจารย์บอกคือเตะถ่วงให้นาน90วันนี้มีหมายเหตุว่าสถานการณ์ต้องสงบด้วยนะคะให้นานที่สุดเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะเขาต้องการที่จะอำนวยสถานการณ์ให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองเพราะบทมันออกมาแบบนั้นคือเหมือนใกล้แล้วบทของเครือข่ายอำมาตย์ที่เขียนสคริปต์ไว้ค่ะก็คือต้องมีสุญญากาศทางการเมืองแล้วพอเกิดสุญญากาศทางการเมืองก็จะต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการแบบที่เราบอกค่ะมี4-5ประตูค่ะก็คืออาจจะเป็นประธานวุฒิสภาค่ะอาจจะเป็นสุเทพเทือกสุบรรณค่ะอาจจะเป็นการทำรัฐประหารหัวหน้าคณะปฏิวัติค่ะแล้วก็สุดท้ายมาออกอยู่ที่ป๋าเปรมค่ะนะหมายความว่าอย่างไรเสียเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องตัดสินสุญญากาศทางการเมืองแน่นอนคือต้องจัดการปปช.ต้องจัดการเขาเตรียมไว้ตั้งเยอะค่ะแต่ปัญหามันอยู่คือว่ามันมาเจอกระดูกเอาเจอกระดูกก็คือนายกไม่ยอมลาออกค่ะนายกไม่ยอมลาออกง่ายๆถูกไหมนายกไม่ยอมลาออกง่ายๆมันก็เริ่มมีกระดูกเลยสิเพื่อนกล่าวว่าโอ้ยเป็นผู้หญิงคงกระดูกอ่อนทุบไปกี่ทีก็คงไปมาเจอนายกของเรากระดูกเหล็กซะอย่างนั้นอาจารย์ว่าผู้ชายยังไม่เท่าเลยนะแล้วพอเป็นอย่างนี้เข้ามันก็เริ่มทำให้กระบวนการที่ทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองนั้นไม่เร็วอย่างที่คิดค่ะอย่าลืมว่าถ้าดูเวลาของกปปส.มัน5เดือนกว่าค่ะแล้วอย่าลืมว่าสิ่งนี้เขาพยายามทำมาตั้งแต่รอบก่อนเสียอ้ายจำได้ไหมใช่ค่ะเสียอ้ายทำแล้วล้มเหลวแล้วเขาก็ต้องใช้เวลาใหม่ซึ่งทำให้คุณยิ่งลักษณ์ยังอยู่ได้จำนวนหนึ่งเพราะนั้นความพยายามจะไม่เกิดสุญญากาศทางการเมืองนี่มีแต่มันเกิดช้าก็เลยมีคนมาบอกว่าไม่ต้องรอยื่นเลยเพราะเขากำลังมองว่ามันช้าแล้วมันยากนะมันช้าแล้วมันยากแต่ในขณะเดียวกันไอ้องค์คณะที่จัดการเลือกตั้งคือกกต.มันก็ต้องเล่นบทช้าด้วยก็ต้องดึงเตะทวงเตะเพราะว่าเป้าหมายทั้งหมดคือสุญญากาศทางการเมืองค่ะดังนั้นหมายความว่ากว่าจะจัดการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องทำให้เกิดนายกที่มาจากมาตรา7หรือเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นก่อนแม่อาจารย์คะคือพอมองแบบนี้เนี่ยนะคะตอนแรกก็เป็นปปช.เรื่องจำนำข้าวดูจะช้าไปมันไม่ทันใจอมาตย์ทวินเปลี่ยนสีเสียบเข้ามาทันทีก็ยังดูจะไม่ทันใจเสียอีกจนจะต้องมีการเสนอชื่อป๋าเปรมโดยคณะรัฐบุคคลไม่ต้องรอไม่ต้องรอทำไมจะต้องมาเร่งรีบเร่งรัดก็เพราะว่าเขาต้องการ5เดือนเขาต้องการโค่นให้ไปไอ้นี่มันก็ช้าละแล้วเขากลัวว่าสถานการณ์จะปรับเปลี่ยนถ้านานกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าอำมาตย์ยังไม่สามารถชนะได้ก็เพราะเขาเริ่มเห็นลางแห่งความพ่ายแพ้นี่สิเขาจึงต้องเร่งเวลาอย่าลืมว่าเดิมเนี่ยไม้ตายของเขาก็คือการทำรัฐประหารค่ะแต่บัดนี้เสียงขานรับของทหารนั้นเนี่ยมันแผ่วมากค่ะมันแผ่วมากมันไม่ใช่จะไม่มีนะเราประมาทไม่ได้แต่ว่ามันมีการกดดันจากโลกด้วยอันนี้คือคิดว่าเป็นส่วนสำคัญเป็นส่วนในทัศนะอาจารย์ค่ะเป็นส่วนสำคัญแล้วส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือคนเสื้อแดงค
คนเสื้อแดงที่ยังไม่ได้แล้วคนเสื้อแดงก็พูดตลอดเลยว่าสู้ค่ะนะพูดตลอดเลยว่าสู้นี่คือสิ่งที่เขาเป็นห่วงหมายความว่าศึกในก็ไม่รู้จะรับไหวไหมรับประหารศึกนอกลำบากเพราะว่าถูกแอนตี้หมดค่ะสมมติคุณทำรัฐประหารได้คุณเอาปืนจี้ได้แล้วคุณจะดำรงประเทศต่อไปยังไงคุณจะบริหารยังไงในเมื่อคุณถูกต่อต้านจากคนในประเทศและคนนอกประเทศทั้งหมดค่ะนั่นก็คือยิ่งประกาศความไม่ชอบธรรมเพราะนั้นประตูนี้มันก็ลำบากนะในขณะนี้อาจารย์ก็เลยได้มองว่านั่นคือเหตุผลที่ว่าเขาจึงต้องเร่งแล้วกกต.ก็ต้องเลือกต้องให้ช้าที่สุดเพราะถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นความชอบธรรมจะเป็นของฝั่งนี้ทันทีขนาดรอบที่แล้วมันไม่สำเร็จแต่มีคนออกมา20กว่าล้านคนค่ะอันนั้นมันก็เป็นการมันก็กระทบกระเทือนแม้นว่าเขาพยายามทำไม่ให้มันสมบูรณ์ค่ะแต่ถึงเขาจะพยายามทำยังไงไม่ให้สมบูรณ์แต่ว่าในฐานะที่มีคนออกมาตั้ง20กว่าล้านคนเนี่ยมันก็สร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายประชาธิปไตยค่ะแล้วถ้าพูดไปก็คือคนมามันตั้ง90กว่าเปอร์เซ็นต์มันเหลือเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นค่ะนี่ขนาดทำกันสุดฤทธิ์แล้วนะมันยังมีผลทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยมีความชอบธรรมมากขึ้นค่ะและฝ่ายเขากลายเป็นผู้ร้ายอาจารย์เชื่อว่าคนกปปส.ส่วนหนึ่งหายไปค่ะและคนส่วนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนกปปส.แม้นบางคนจะเฉยๆจะกลายเป็นเกลียดเลยก็เพราะกปปส.ไปขัดขวางการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งเนี่ยถึงคือบางพวกเขาไม่ได้ชอบเสื้อแดงไม่ได้ชอบคุณทักษิณก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องโปรประชาธิปไตยจ๋าแต่อย่างน้อยที่สุดเขามีสำนึกความเป็นคนก็คือว่าคนมันต้องให้สิทธิ์เขา1คนเท่ากับ1เสียงถ้าคุณไปตัดสิทธิ์1คน1เสียงคุณเห็นคนเป็นคนไม่เท่ากันคนจำนวนหนึ่งถึงแม้เขาไม่ชอบคุณทักษิณไม่ชอบไทยรักไทยเขาก็รับไม่ได้เขาก็ไปริดรอนสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์แม้กระทั่งกปปส.ด้วยกันเขาก็ไม่เห็นด้วยที่เราได้20กว่าล้านเสียงก็มีคนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นพวกประชาธิปัตย์ไม่เลือกทางนี้นะหรือเป็นพวกที่โหวตโนแต่เขาก็ออกมาก็ออกแปลว่าเขาสนับสนุนการเลือกตั้งซึ่งอาจารย์ถือว่าเอ้ยใช้ได้แล้วเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหมดนะ20กว่าล้านดังนั้นการมีการเลือกตั้งเท่ากับเป็นความชอบธรรมของฝ่ายประชาธิปไตยเขาจึงมีหน้าที่เตะถ่วงทุกวิถีทางทุกวิถีทางเพราะนั้นถ้าถามอาจารย์ว่ามีความเป็นไปได้ไหมคือเป็นความเป็นไปได้ในการหาทางออกเนี่ยอาจารย์ว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะเขาจะพยายามเตะถ่วงเตะถ่วงไปให้นานที่สุดเพื่อรอสุญญากาศเพื่อรอสุญญากาศแต่เพียงแต่ว่าเราเองเราก็จะไม่ให้มันมีสุญญากาศเราก็สู้เพื่อไม่ให้มีสุญญากาศค่ะดังนั้นมันอยู่ที่ใครลากได้นานกว่ากันใครทนกว่ากันใครลากได้นานเช่นเขาก็เร่งให้มีสุญญากาศเร็วเราก็เร่งให้เลือกตั้งเร็วค่ะถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่ทำนี่มันตรงข้ามกันเขาก็จะฝั่งเขาจะเลือกให้เลือกตั้งช้าที่สุดเพื่อรอให้สุญญากาศการเมืองเกิดขึ้นก่อนแต่เราจะทำให้การสุญญากาศการเมืองเกิดขึ้นไม่ได้แต่ให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นก่อนค่ะนี่ไงทีนี้จะขอถามอาจารย์เกี่ยวกับกระแสในสังคมตอนนี้มีหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่สักนิดนึงค่ะอาจารย์คะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าทำไมฝ่ายหมาต้องเร่งจังหวะหาวิธีการอื่นเข้ามาเสียเพราะว่าสัญญาณของความพ่ายแพ้มันอาจจะแจ่มชัดขึ้นมาก็นำมาซึ่งกระแสในสังคมขณะนี้ว่าอาจจะมีการดีลหรือว่าซูเปอร์ดีลเกิดขึ้นมาอีกครั้งนึงหรือไม่ซึ่งถ้าจะมองว่าการซูเปอร์ดีลในครั้งนี้หากเกิดจากการที่ฝ่ายหมารู้สึกว่าตัวแพ้แน่แล้วล่ะดีลดีกว่าหรือซูเปอร์ดีลดีกว่าแล้วเป็นไปได้จริงก็อาจจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่อย่างไรกับกระแสกับคือฝั่งอมาตย์ก็ไม่เป็นเอกภาพค่ะไม่เป็นเอกภาพถ้าคุณถามสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งเป็นผู้นำมวลชนใหญ่เขาไม่ยอมเขาจะไม่ยอมเขาบอกว่าไม่มีการต่อรองไม่มีการเจรจาแต่เรียกร้องว่าต้องไปคุยหน้าจอหน้าจอทีวีตูกระเต้นก็ถามเอ้ยมาคุยสิค่ะความจริง
มาคุยกับตู่กับเต้นนี่ก็ให้เขียนแล้วนะคะก็คุณเป็นหัวหน้าม็อบอะมากแล้วคุณก็มาเจอกับหัวหน้าม็อบสิแต่ไม่มากล้ากับผู้หญิงอย่างเดียวไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวผู้หญิงอาจารย์ถ้ามาเจออาจารย์ก็ไม่ควรนะอาจารย์ก็ไม่ควรนะนี่ไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงแต่หมายความว่าคุณเป็นหัวหน้าม็อบแล้วคุณจะไปยุ่งอะไรกับหัวหน้ารัฐบาลคุณคนละชั้นกันมาเทียบกับนปช.เราก็ให้เกียรติคุณมากเกินไปแล้วนะเดี๋ยววันนึงจะแถลงข่าวแบบเนี้ยนะอันนี้เผื่อไม่ได้ยินนะเผื่อไม่ได้ยินเราก็ให้เกียรติคุณมากเลยนะเพราะนปช.เนี่ยเป็นองค์กรประชาชนประชาธิปไตยที่สู้มา8ปีเราไม่ใช่อันธพาลการเมืองเราสู้ในระบบและในระบอบของคุณมันคนละอย่างเลยไม่เอาทั้งระบบไม่เอาทั้งระบอบคุณจะถอยหลังไประบอบเผด็จการเป็นบ้าไปแล้วนะเราลดตัวไปยอมพูดกับคนบ้าเนี่ยมันก็เรียกว่ามากเท่าไหร่แล้วดังนั้นในการเราพยายามจะดึงให้การเลือกตั้งแต่เมื่อกี้ที่หนูถามคือการเจรจาใช่ค่ะการเจรจาเนี่ยอาจารย์เชื่อว่ามันคงมีอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ก็เชื่อตอนนั้นเหมือนกระแสที่มีตอนนี้ไม่ใช่การเจรจามันต้องมีไม่ใช่เชื่อมันเป็นเรื่องที่ต้องมีคือคนมันต้องคุยกันน่ะมันคุยกันเพียงแต่ว่ามันคุยกันแล้วมันได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องถูกไหมเช่นสมมติว่าคนสองฝั่งเนี่ยมันไม่ชอบกันแต่มันก็มีคนบางผู้ที่มันคุยกันได้ทั้งสองฝั่งแต่คุยแล้วหาบทสรุปไม่ได้ยังไม่ต้องถึงบทสรุปเลยแค่มีน้ำหนักก็จะเพียงพอหรือเปล่าไอ้เรื่องแค่คุยเนี่ยมันคุยมันมีน้ำหนักเพียงพอหรือมันมีคุณค่าเพียงพอที่จะเรียกว่าเป็นการเจรจาจริงหรือแค่พูดคุยกันธรรมดา มันก็แค่พูดคุยค่ะยกตัวอย่างเช่นฝั่งรัฐบาลคุณวัฒนาเนี่ยแกก็ไปคุยฝั่งโน้นทีฝั่งนี้ทีค่ะคุณนิพนธ์พร้อมพันธ์ก็มีคนชอบก็คุณนิพนธ์มาคุยกันหน่อยอย่างนี้ก็ได้ค่ะถูกไหมคะหรือว่าทางฝ่ายทหารบางคน อาจจะสันทัดจะคุยกับฝ่ายการเมืองบางคนอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็เป็นไปได้ก็คืออันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่ามันมีผลแค่ไหนมันมีน้ำหนักแค่ไหนถ้าถามสุเทพไม่สนสุเทพต้องการชนะเด็ดขาดการที่เรียกบอกว่าให้นายกมาคุยต่อหน้าจอเนี่ยเป็นการแสดงเป็นการแสดงไม่ได้หวังจริงสุเทพเทือกสุบรรณไม่ต้องการเจรจาจริงๆแล้วที่เรียกให้ต่อรองให้คุณยิ่งลักษณ์นั้นก็คิดเอาว่าตัวเองจะมาเชื้อเฉือนคุณยิ่งลักษณ์หน้าจอแล้วการเจรจาที่แท้จริงเขาไม่คุยกันหน้าจอเพราะหน้าจอเนี่ยมันเป็นการแสดงเพื่อให้แฟนคลับของตัวเองอย่างรอบก่อนน่ะตอนปี53ค่ะสุดอภิสิทธิ์เนี่ยพูดเพื่อให้ฟังแฟนคลับของตัวเองฟังค่ะแต่ฟังเราเนี่ยจริงใจตอนไปพูดนะก็ตั้งใจพูดเพื่อที่ว่าเบื่อมันจะได้คุยกันได้ค่ะกลายเป็นว่าแฟนคลับเราโมโหโมโหว่าคล้ายๆทำไมไปพูดอ่อนให้เขาคือมันเป็นท่วงทำนองอย่างเช่นคุณวีระเขาก็เป็นนักการเมืองแบบผู้ใหญ่อ่ะเขาจะไปพูดจาเลวร้ายได้ยังไงส่วนอภิสิทธิ์ก็พูดเพื่อเอาคะแนน อันนี้ก็เหมือนกันมันไม่ได้การต่อรองว่าต้องไปพูดหน้าจอแล้วอภิสิทธิ์ก็เห็นด้วยอภิสิทธิ์ในพูดแบบไม่มีศักดิ์ศรีเลยแปลว่าอะไรตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะไอ้สุเทพนี่มันเป็นหัวหน้าม็อบคือในทางลับคุณเป็นลูกน้องสุเทพนะได้แต่ในทางเปิดเผยคุณมาพูดว่ายิ่งลักษณ์ต้องเจรจากับสุเทพเอ้าแล้วงั้นหรือเป็นอะไรก็ลดศักดิ์ศรีตัวเองไปด้วยก็เป็นไอ้ลูกกระจอกของสุเทพไปสิแปลว่ายอมรับยอมรับว่าสุเทพใหญ่ที่สุดของเราเหรอเราบอกไม่ต้องไปคุยยิ่งลักษณ์คุยกับณัฐวุฒิจตุพรค่ะคุยกับจตุพรนี่ก็เราเท่ากับว่าเราให้เกียรติมากให้เกียรติมากแล้วก็เราคนมากกว่าแล้วก็ซีเนียริตี้มากกว่าตั้งองค์กรมานานนะเราก็ให้เกียรติมากแล้วเพราะนั้นการเจรจามันก็เจรจาเพราะนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนตลอดการเจรจาจะได้ผลหรือไม่ได้ผลมันอยู่ที่อำนาจต่อรองแต่ละฝ่ายอำนาจต่อรองมีอะไรอำนาจต่อรองเนี่ยก็คือเช่นการวินิจฉัยของศาล
การวินิจฉัยของปปช.เช่นกองทัพกองทัพบอกถือหางไข่อันนี้ก็เป็นอำนาจต่อรองอาจศาลวินิจฉัยให้คุณกับใครให้โทษเช่นถ้าให้โทษกับคุณยิ่งลักษณ์มากก็เท่ากับเพิ่มอำนาจต่อรองของกปปส.ซึ่งเขาคิดว่าเขานั่งรอมะม่วงหล่นใช่ค่ะแล้วถ้าทหารขู่รัฐบาลมากก็เท่ากับเพิ่มอำนาจต่อรองกปปส.ทุกวันนี้ไม่ทำรัฐประหารจริงแต่ก็เหมือนกับถือหางใช่ค่ะเหมือนกับถือหางดังนั้นกองทัพคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยมันเป็นคุณกับฝั่งนี้ทั้งนั้นค่ะแต่อำนาจต่อรองของรัฐบาลนี้หนึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญค่ะสองเป็นไปตามกฎหมายค่ะเขาก็พยายามจะมาหักล้างไอ้บทกฎหมายทุกอย่างค่ะแล้วบอกเขาต้องอยู่มาตรา181ประเทศนี้ว่างรัฐบาลไม่ได้ค่ะมันก็บอกว่าคุณต้องไปตาม182ค่ะวงเล็บ1เราบอกว่าก็มันไปแล้วตาม182วงเล็บ2ค่ะก็คือรัฐบาลนี้คณะรัฐมนตรีนี่ไปแล้วเพราะถูกยุบสภาไปแล้วแล้วคุณจะให้จัดการไปกี่รอบเหมือนเขาตายไปแล้วอ่ะแล้วคุณบอกว่าต้องตายอีกทีอ่ะแล้วก็อีกอย่าง181มันยืนอยู่ว่าถ้าเขาไปด้วย182 182คือมียุบสภาเขาต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ใช่อ่ะเพราะนั้นเราก็ยืน182นะวงเล็บ2 181ซึ่งอยู่ควบคู่กับ180เราก็ยืนอยู่ตรงนี้หมายถึงรัฐบาลก็ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ผิดโดยการยึดตามรัฐธรรมนูญยึดตามรัฐธรรมนูญนี่คืออำนาจที่ขณะนี้ที่มีอยู่เท่าที่เหลือแต่อำนาจที่สำคัญของฝั่งนี้เนี่ยฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยก็คืออำนาจทางการเมืองที่ถูกต้องชอบธรรมที่มาจากการเลือกตั้งและปฏิบัติภาระหน้าที่ถูกต้องคือยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนเขาเรียกว่าเป็นอำนาจแห่งความชอบธรรมทางการเมืองเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของเขามีเป็นคนเป็นองค์กรแต่ไม่มีความชอบธรรมแล้วอำนาจอีกอันหนึ่งฝั่งนี้ไม่มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญแบบนั้นแต่มีฝ่ายประชาชนเพราะนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ที่ประชาชนต้องแสดงตัวเพื่อสนับสนุนในฝั่งของประชาธิปไตยของรัฐบาลในฐานะมิตรร่วมรบต้องเรียกว่าในฐานะสายร่วมศึกมันเอาคำพูดของอาจารย์ไปเรียนแบบมั่งละสายร่วมรบคิดอะไรเองไม่เป็นเรื่องปกติที่จะชอบไม่ชอบหลอกแต่ว่าเขาพูดตรงๆว่ามันเหมือนหันหลังพิงกันสู้เนี่ยแหละนะเพราะนั้นฟังเขาอาจจะมีตุลาการรัฐธรรมนูญอาจจะมีกกต.มีอะไรทุกอย่างแต่ไม่มีความชอบธรรมค่ะนั่นก็ทำให้โลกไม่สามารถยืนข้างเขาเพราะนั้นเราต้องบอกอีกอันหนึ่งก็คือจากความชอบธรรมโลกก็ยืนอยู่ข้างนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยืนอยู่ข้างนี้ค่ะแต่ฟังเขามันมีแต่คณะผู้มีอำนาจนำในชนชั้นบนของยอดพีระมิดแต่ฝั่งนี้มีแต่ฐานประชาชนคือเห็นการแบ่งสองฝั่งอย่างชัดเจนจากอาจารย์แล้วมาที่เรียบร้อยนะคะแต่ที่นี้คำถามที่จะตามมาอันดับต่อไปก็คือว่าเอาล่ะทางด้านของนปช.ของเราพี่น้องคนแสดงก็พร้อมที่จะมาบีบมากดดันฝักฝ่ายนู้นว่าจะทำอะไรให้ดูตามความถูกต้องชอบธรรมด้วยนะแต่เขาเองก็ดูเหมือนที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้แคร์แล้วหากว่าครั้งนี้เขาตัดสินออกมาก็อย่างที่หลายๆคนคาดการณ์นะคะว่าอาจจะให้นายกคนสภาพซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรเขาก็ไม่สนใจล่ะครม.ด้วยไปทั้งยวงเลยหากตัดสินออกมาแบบนั้นในวันนั้นซึ่งเป็นวันไหนไม่ทราบจะทำยังไงกันต่ออาจารย์จะทำยังไงกันต่อเหรอก็รัฐบาลก็ไม่เห็นต้องไปเลยก็อยู่ตามมาตรา181นั่นแหละบริหารราชการแผ่นดินต่อไปนี่คือสิ่งที่เขากำลังหาว่าแล้วคุณจะหานายกใหม่ยังไงในเมื่อนายกยังอยู่คืออันนี้ยังอยู่เราไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆเป็นหน้าที่ที่เขากำลังกระเสือกกระสนหานายกมาตรา7เช่นสุเทพเทือกสุบรรณอาจจะมาออกฤทธิ์ออกเดชนปช.ก็ต้องออกมากำกับเราต้องออกมาคนมากกว่าหรือไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีอำนาจที่จะมาบอกว่าเป็นรัฐาธิปัตย์แบบนั้นก็จะเราก็เอาส่งนัทวุฒิไปแข่งขันบ้าง
นะไปแข่งขันว่าก็ถ้าสุเทพบอกเป็นรัฐาธิปัตย์เอานั้นนัทวุฒิก็อาจจะเป็นได้ถือกระดาษคนละใบสมมติแต่เราคงไม่เราเพียงแต่เป็นการแสดงเพราะเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าเราเนี่ยเป็นรัฐาธิปัตย์เพราะมันบ้าเราคงไม่ไปบ้าตามเพียงแต่เราการที่มันใช้เขาใช้คนจำนวนหนึ่งออกมาแล้วเขาบอกเขาเป็นคือเดิมเขาแต่งพล็อตไว้แบบนี้พอตัดสินพับออกมาแล้วบอกว่าผมเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วจะไปยื่นกระดาษนะที่เมื่อกี้เอาการ์ตูนให้ดูว่าเขานั่งไม่ทราบออกมาหรือยังนะถ้ามีเป็นภาพการ์ตูนในบัญชาคามินอ่ะที่ว่าสุเทพเทือกสุบรรณนั่งอยู่บนแท่นนะแล้วก็มีมงกุฎสวมมงกุฎตัวมงกุฎเป็นรัฐาธิปัตย์นะเราก็อาจจะทำการ์ตูนแข่งไหมนะแต่ว่านัทวุฒิคงไม่ต้องสวมมงกุฎหรอกเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาค้ำมงกุฎหัวก็ผมไม่มีละหายไปหมดละนะก็คือแปลว่าเราจะมาบล็อกตรงนี้อันนั้นคือพล็อตของเขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือหน้าที่ของเขาคือกระเสือกกระสนหารัฐบาลที่มาจากพระราชทานที่ไม่ได้เราบอกแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะในหลวงท่านไม่คืนคำแน่แล้วตามมาตรา 3ของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เขียนเอาไว้ชัดว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยค่ะเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนออกมาจำนวนพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาเอารัฐสภาถูกยุบไม่ได้ใช้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีและศาลคณะมันจะยังดำรงอยู่นะตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาคณะมนตรีศาลรวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมหมายความพระองค์ใช้อำนาจนั้นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้แปลว่าพระองค์ฉีกรัฐธรรมนูญไม่ได้ค่ะแล้วตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยนายกต้องมาจากสภาค่ะที่มาจากการเลือกตั้งเขาไม่ได้เขียนเอาไว้เลยว่าที่มาแล้วเขายังบอกว่าต้องเป็นส.ส.ด้วยแล้วไม่ได้บอกเลยว่านายกนั้นมาอีกทางโดยพระราชอำนาจไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นเขาก็กระเสือกกระสนเขากะว่าพอมันเป็นสุญญากาศพอเป็นสุญญากาศมันก็ไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญขอโทษมีครับเขามีเอาไว้หมดนะยังมีเอาไว้หมดมันหน้าที่ไอ้ตาสมชัยกับกกต.ไปจัดการเลือกตั้งให้เร็วเลยไม่ต้อง90วัน30วันก็ได้30วันก็ได้นะทำให้มันเร็วเลยแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่เฉยๆรอให้มีรัฐบาลใหม่มันก็เท่านั้นเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องออกมาต้องออกมาบอกว่าเฮ้ยคุณทำไม่ได้เราจะต้องออกมาแสดงตัวเพื่อคัดค้านการที่จะมีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญค่ะบางคนก็บอกเขาจะเจรจากันแล้วเขาจะเอานายกออกไปแล้วก็อาจจะมีคณะรัฐมนตรีจำนวนหนึ่งเหลืออยู่ถามว่าถ้ามีคณะรัฐมนตรีเหลืออยู่จำนวนมากแล้วอยู่รอให้มีการเลือกตั้งนะแล้วมีการเลื่อนขึ้นมาเป็นนายกอาจารย์ก็ส่วนตัวนะก็คิดว่ามันยังเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็โอเคนะค่ะแต่ถ้าไปทั้งยวงแต่ถ้าสมมตินะจะไปทั้งยวงได้ก็คือต้องมีคณะใหม่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นแต่คุณจะมาจากมาตรา7มาจากไอ้อย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นประชาชนเราก็ไม่ยอมนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วบอกแล้วนะคุณผู้ชมว่าศึกครั้งนี้ยาวนานค่ะแล้วก็สู้แบบไม่ถอยอย่างแน่นอนค่ะหากคำตัดสินนั้นมาด้วยความอยุติธรรมนำไปซึ่งการเอื้อให้เกิดนายกเถื่อนนายกนอกรัฐธรรมนูญค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์ธิดาบอกไปว่าแน่นอนค่ะทางด้านของครม.เองหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องยึดตามรัฐธรรมนูญที่ยังคงดำรงแล้วก็มีอยู่ยังต้องอยู่รักษาการต่อไปไม่จำเป็นว่าจะต้องพ้นไปตามคำวินิจฉัยที่ไม่มีความเป็นธรรมนั่นเองแล้วถึงแม้จะมีกระบวนการ
สมมุติหากว่ามีความพยายามที่จะเสนอนายกเถื่อนขึ้นมาจริงๆคาดว่าองค์กรต่างชาติหรือว่าท่าทีของต่างชาติก็ลองวัดกันดูค่ะว่าเขาจะให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับจะไปคบกับใครมีใครคบด้วยจับมือเขาก็ไม่จับใครเขาจะไปฟังคุณไม่มีไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยกเว้นว่าถ้ายังมีคันลองอยู่จำนวนหนึ่งนะก็คือรัฐบาลนี้ยังดำรงอยู่ อาจจะมีบางส่วนออกไปแต่ว่าถ้าเรายึดคันลองยึดระบอบและระบบเป็นหลักเราไม่ได้ยึดตัวบุคคลนะค่ะเรายึดระบอบระบบเป็นหลักถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่อาจจะมีการเลื่อนขึ้นมา อาจารย์ก็คิดว่าในส่วนตัวอาจารย์นะคิดว่ามันยังอยู่ในคันลองเรายังต้องกัดฟันทนกัดฟันทนแต่ว่าจะอยู่ต้องมาจากการเลือกตั้งต้องมีการเลือกตั้งยังไงเสียนะต้องเอากระบองไปทุบให้ยักษ์สีสมชัยนะให้ได้ว่าเราไปถือกระบองไปขู่หน้ากกต.อาจารย์ว่านะแต่งตัวกันสักหน่อยแล้วก็ถือกระบองคนละอันบอกว่าใครทุบหัวใครใครจะทุบหัวใครระวังนี่พูดตลกตลกเอาละค่ะเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วนะคะกล่าวขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษค่ะขอบคุณค่ะดิฉันนิชนาจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษและทีมงานรายการต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ